สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook นะคะวันนี้พี่แจ๊คก็ได้มีโอกาสเจอกับน้องอะไรครับน้องครับน้องดอมจะไปไหนอ่ะไปเป็นตัวแทนประเทศไทยครับไปประเทศมาเลเซียครับไปฆ่ากันไปสู้กันหรือไปทำอะไรคะไปทำอะไรอ่ะไปโปรโมทเป็นตัวแทนประเทศไทยไปโปรโมทนะคะหรือว่าไปสู้รบกันนะคะแต่ไม่ได้สู้รบแต่ว่าไปเดินพรมแดงไหมใช่ครับเป็นงานอะไรอ่ะเป็นงานเกี่ยวกับทัวริซึมครับเป็นงานเทศกาลท่องเที่ยวครับมีทุกปีเนาะใช่ครับปีนี้น้องดอมเป็นตัวแทนเป็นผู้ชายไปกี่คนนะคะ2คนครับครับก็น้องดอมมีตำแหน่งอะไรอ่ะคะเอเชียนิวเฟสตาร์โมเดลครับนี่น้องผอมลงเยอะมากเมื่อก่อนเป็นเด็กอ้วนเด็กอ้วนนะคะเมื่อก่อนเด็กอ้วนเด็กอ้วนก็พี่แจ๊คเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะเนาะก็ตอนนี้น้องเล่นกล้ามออกกำลังกายเห็นไหมมีเทคนิคยังไงบอกเขานิดนึงก็กินอาหารให้ตรงภาพหนึ่งแล้วก็ตรงเวลาค่ะแล้วก็อย่าลืมกินอาหารเสริมแล้วพอร้อนใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะกินอะไรก็ได้แล้วอย่าลืมออกกำลังกายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาน้องดอมไปตัดผมโอเคจะมามอบงานช่างอาหารนิดนึงครับโอเคเจอกันค่ะหอมมากเลยอ่ะน่าสวยเจอกันจะพาไปดูผู้ชายตัดผมนะคะที่ว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเดินแบบที่มาเลเซียมานี่ตามฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแนะนำที่เป็นค่ะในกล้องค่ะชื่อน้องอะไรครับต้นครับพี่น้องต้นได้ตำแหน่งอะไรมานะตอนนี้ผมอยู่ที่ฮ่องกงครับจะทำงานที่นั่นครับผมตอนนี้รับเดินแบบที่ฮ่องกงนะคะก็จะมาดูแลผิวหน้าเพราะว่าน้องเป็นสิวตอนนี้จะมาตัดผมเพื่อที่จะไปเดินแบบไปเดินนะเป็นเซเลบริตี้ใช่ไปเดินแบบที่ฮ่องกงไปเดินแบบไม่ไปมาเลเซียหรือเปล่าอ๋อเนี่ยรอบนี้เดี๋ยวไปมาเลเซียเป็นตัวแทนของประเทศไทยใช่ครับไปงานอะไรครับไปมาเลเซียเป็นการเป็นงานที่เราไปโปรโมทการท่องเที่ยวประเทศไทยเราไปโปรโมทการท่องเที่ยวเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปโปรโมทการท่องเที่ยวให้กับมาเลเซียนะครับอันนี้ช่างต้นดูแลให้อยู่เอ้ยช่างตรงตัดผมให้น้องต้นอย่าสั้นมากนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูนะครับนี่น้องกำลังตัดผมอยู่จ้านี่เก็บบ้านบรรยากาศจ้าอย่าสั้นมากนะครับแล้วก็เน้นเทคเจอร์เอาโอเคเดี๋ยวน้องดอมเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จพอดีนะครับดูตอนเสร็จแต่ที่เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะกับน้องดอมนะคะช่างคนนี้ให้มาดูนี่ก่อนเร็วค่ะอันนี้ช่างคนนี้ไม่ได้ไปเดินกับเขานะคะอันนี้เป็นตัวแทนไทยไปต่างจังหวัดนะอันนี้ช่างเองดูแลน้องดอมน้องดอมจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปอะไรนะมาเลเซียครับมาเลเซียทัวริซึมไปเป็นตัวแทนไทยไปโปรโมทการท่องเที่ยวของมาเลเซียนะคะแล้วก็น้องต้นนะคะตัดผมในช่างต้องมานี่เลยจ้าโอเคอันนี้เป็นต้นแรงไทยไปต่างจังหวัดไปไหนก็ไปไปสามชายแดนก็ไปไปเหนือก็ไปนะคะก็อันนี้น้องอันนี้ช่างคนนี้ดูแลคนนี้นะคะก็ไม่มีอะไรฝากติดตามนิดนึงน้องไปมาเลเซียกลับมาปุ๊บน้องกลับมารักษาผิวหน้านิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วตัวเจ็บมากเลยคนไทยนะคะอ่านบางคนอาจจะไม่ได้หล่อที่เมืองไทยไม่ได้เป็นดาราแต่อาจจะไปดังที่เมืองนอกอันนี้ดังมากที่เมืองนอกเป็นได้แบบเดินได้แบบมืออาชีพเลยนะคะอันนี้ก็ฮ่องกงใช่ไหมอันนี้ที่สิงคโปร์นะคะคนไหนหล่ออังกฤษกับฮ่องกงครับผมโอเคค่ะฝากด้วยนะคะน้องสองคนเลย